มาแล้วก็เลยอยากจะถือโอกาสได้ถามปัญหาธรรมะแล้วก็ข้อข้องใจหลายๆประการก่อนอื่นจริงๆก็ชื่นชมนะฮะหมู่กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่เห็นติดตามท่านอาจารย์สุจินไปบรรยายธรรมทั่วประเทศนะฮะจริงๆก็ดูทางคลิปทางไลน์ทาง Facebook อะไรประจำอยู่เหมือนกันติดตามผลงานอยู่เหมือนกันวันนี้ก็เพิ่งได้มาเห็นตัวจริงนะฮะก็อยากจะกล่าวเกริ่นนำว่าธรรมชาติของคนเนี่ยคนที่ไม่รู้จริงกับคนที่ไม่รู้จริงคุยกันก็จะเดาส่งกันไปเรื่อยไม่สิ้นสุดนะฮะอีกประการหนึ่งคนรู้จริงนะฮะกับคนไม่รู้จริงคุยกันนะฮะก็จะเถียงกันเพราะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไม่ยอมกันอีกประการหนึ่งก็คือคนรู้จริงนะฮะกับคนรู้จริงคุยกันนะฮะจะไม่เถียงกันเพราะเห็นสัจธรรมความจริงเป็นสิ่งเดียวกันอันนี้ว่าด้วยการศึกษาธรรมะนะฮะก็มีข้อสงสัยหลายประการเป็นข้อขัดแย้งซึ่งมีหลายกลุ่มที่ลุกขึ้นมานะฮะก็ต้องขอพูดกันตรงๆนะว่าเพราะว่าคุยกันด้วยธรรมะคุยกันด้วยสัจธรรมเจริญพรโยมอาจารย์สุจินทร์มีบางกลุ่มบางท่านนะฮะลุกขึ้นมาโจมตีและต่อต้านการพูดการบรรยายธรรมของโยมอาจารย์สุจินทร์ไม่ว่าจะเป็นการให้ร้ายเรื่องพระสงฆ์การให้ร้ายเรื่องสำนักปฏิบัติธรรมเรื่องประเพณีกิจกรรมต่างๆก็มีกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาแสดงข้อมูลความคิดเห็นที่ขัดแย้งอยู่ดังนั้นอาตมาก็ไม่เข้าใจในธรรมะที่อาจารย์สุจินทร์แสดงและสั่งสอนมายาวนานนั้นทำไมถึงสร้างความกระเพื่อมหรือขัดแย้งกับสังคมที่แนวโน้มมีแนวโน้มจะชัดเจนขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเจริญพรค่ะขอประทานโทษเจ้าค่ะตอนแรกพระคุณเจ้ากล่าวว่ายังไงเจ้าค่ะตอนแรกว่าด้วยคนบนโลกนี้นะฮะคนไม่รู้จริงกับคนไม่รู้จริงคุยกันก็จะเถียงกันไปเรื่อยไม่สิ้นสุดนะฮะประการที่สองคือคนรู้จริงกับคนไม่รู้จริงคุยกันนะฮะก็จะเถียงกันเพราะมีความเห็นแตกต่างกันและไม่ยอมกันประการที่สามก็คือคนที่รู้จริงนะฮะกับคนที่รู้จริงคุยกันเขาจะไม่เถียงกันเพราะเห็นความจริงสัจจะความจริงเป็นสิ่งเดียวกันเจริญพรและที่เกี่ยวกับตัวดิฉันพระคุณเจ้ากล่าวว่ายังไงเจ้าคะก็เห็นการทำงานของโยมอาจารย์สุจินเนี่ยก็ตั้งใจในการเผยแผ่ธรรมะแต่ข้อความคิดเห็นธรรมะนั้นไปสร้างความขัดแย้งในสังคมชาวพุทธส่วนหนึ่งที่เขาก็ลุกขึ้นมาทำเฟซบุ๊กไลฟ์โจมตีและนะฮะก็เป็นความขัดแย้งกันเกิดขึ้นค่ะขอประทานโทษใครโจมตีใครก็ต้องอยากจะได้ความเห็นว่ายกตัวอย่างคือทั้งสองฝ่ายเท่าที่ฟังนะฮะทางโยมอาจารย์สุจินเนี่ยก็กล่าวว่าสำนักปฏิบัติธรรมไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ไม่ใช่พุทธศาสนาบวชทำไมเป็นสามเณรทำไมเจ้าค่ะได้ท่านกล่าวถูกหรือกล่าวผิดอาตมาว่าโดยหลักการแล้วธรรมะนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแต่ว่ารู้จริงหรือรู้ไม่จริงขอประทานโทษเจ้าค่ะธรรมะคืออะไรจริงๆคำถามนี้อาตมาจะถามโยมอาจารย์สุจินเป็นลำดับไปอาจารย์อยากจะให้ความหมายว่าธรรมะในความหมายของอาจารย์นั้นคืออะไรไม่ใช่ในความหมายของท่านแต่ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหลายหมายความว่าธรรมะต้องมีจริงถ้าไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลาย
แสดงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีเราขณะที่เห็นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดไม่มีสิ่งที่กระทบตาไม่มีตาเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้และยังมีปัจจัยอื่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจถูกต้องว่าทุกคำของพระองค์เป็นคำจริงต้องสอดคล้องกันเช่นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะก็เป็นธรรมะและธรรมะทั้งหลายพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครจะเปลี่ยนธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาในความหมายของท่านอนัตตามันมีสภาวะเป็นอย่างไรสภาพธรรมะที่เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดเกิดแล้วดับไปจะเป็นอัตตาได้อย่างไรอัตตาหมายความถึงสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือคำของพระองค์ใครจะเปลี่ยนอาตมาถามว่าสภาวะในสภาวะอนัตตาในความหมายของอาจารย์นั้นเป็นอย่างไรเห็นเกิดขึ้นดับไปไม่มีใครไปทำเห็นให้เกิดขึ้นไม่มีใครทำเห็นที่เกิดแล้วไม่ให้ดับไปเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นขณะนี้เห็นที่เกิดแล้วดับถูกต้องไหมเจ้าคะใครเห็นถ้าเห็นไม่เกิดจะมีใครไหมใครเห็นและสิ่งที่ถูกเห็นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีใครไหมจะมีใครเห็นไหมในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราย่อมมีคนรู้เราย่อมมีคนเห็นค่ะเห็นอะไรเจ้าคะต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ถูกเห็นเราก็อยู่ที่ว่าเราเห็นอะไรเห็นคนเห็นดอกไม้เห็นเป็นเห็นเห็นเป็นเห็นเจ้าค่ะไม่ใช่อยู่ที่เราไม่มีเราแต่เห็นเป็นเห็นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแล้วความเห็นจะเป็นอนัตตาได้อย่างไรเกิดขึ้นแล้วดับไปหรือเปล่าเจ้าค่ะมีอะไรที่ยังอยู่บ้างมีอะไรที่ยังเหลือบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอนัตตาแล้วจะเป็นความเห็นได้อย่างไรขณะที่เห็นดับไปสภาพจำคิดถึงสิ่งที่เห็นและก็หมายรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสภาพที่คิดนึกมีถ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปแสดงว่าสิ่งนั้นย่อมมีตัวมีตนตัวตนอยู่ตรงไหนเห็นเป็นเห็นมีสิ่งที่เกิดขึ้นและมีสิ่งที่ดับไปขอประทานโทษจะค่ะต้องทีละคำแล้วก็สั้นๆเห็นเป็นเห็นหรือว่าเห็นเป็นอะไรสิ่งที่เห็นย่อมมีผู้ถูกเห็นและสิ่งที่ถูกเห็นไม่ได้จ้ะค่ะอย่างเดียวทีละหนึ่งอย่างเห็นกำลังพูดถึงเห็นไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ถูกเห็นเห็นเป็นเห็นหรือเห็นเป็นอะไรเห็นก็เป็นสิ่งที่รับรู้เพราะฉันเป็นสภาพรู้เป็นใครหรือเปล่าหรือเป็นธาตุรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้ทรงไว้ซึ่งสภาพนั้นใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ควรฟังและไตรตรองไม่เปลี่ยนเลยคำของพระองค์ไม่เปลี่ยนพระพุทธเจ้าท่านสอนแค่เพราะความจริงสัจธรรมที่ว่าเห็นหรือไม่เห็นฉะนั้นเท่านั้นหรือพระองค์ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเจ้าค่ะถ้ามีสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแสดงว่ามีสิ่งทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดมีตัวตนไหมอะไรล่ะที่ไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีตัวตนไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยนะครับมันก็ไม่มีตัวตนค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะเป็นเพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดระดับหรือว่าเป็นตัวตนแน่นอนมันก็ย่อมเป็นตัวเป็นตนที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นความเห็นผิดชื่อว่าสักกายทิฏฐิและอัตตานุทิฏฐิจ้ะค่ะมีในพระไตรปิฎกในสักกายทิฏฐิในความหมายของอาจารย์คืออะไรสิ่งที่มีเช่นรูป
ที่ตัวทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ายึดถือว่าเป็นเราถ้าไม่มีรูปเกิดขึ้นเราก็ไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเรารู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกไม่ใช่เราเพราะว่าความรู้สึกไม่ใช่รูปความจำเกิดขึ้นจำใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะนี้กำลังจำจำเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าจิตรู้อะไรสภาพจำก็จำสิ่งที่จิตรู้และทั้งจิตและเจตสิกก็ดับไปในความหมายที่ท่านบอกว่าละสกายยึดทิฏฐิในความหมายของท่านเข้าใจความหมายที่พุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรต้องเป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้45พรรษาเพราะอย่างอื่นความคิดของแต่ละคนไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แม้แต่ขณะนี้สิ่งที่ปรากฏก็เกิดขึ้นและดับไปถ้ารู้จริงไม่ได้ก็เราก็บรรลุธรรมที่ตามที่พุทธเจ้าสอนไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีเราที่เป็นตัวตนที่จะไปละอะไรได้เลยนอกจากความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งทรงแสดงไว้ว่าหนทางที่จะรู้ความจริงต้องมีปัญญาสัมมาทิฏฐิความหมายเดียวในความหมายคำว่าละสกายะทิฏฐิเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันอะไรละละสกายะทิฏฐิขอประทานโทษเจ้าค่ะถามว่าอะไรละละความเห็นผิดอะไรละความเห็นผิดก็อาจารย์ต้องการจะให้ใครละไม่ใช่อย่างนั้นเลยเจ้าค่ะไม่ได้ไปใครต้องการให้ใครละแต่ถามให้ไตร่ตรองให้พิจารณาว่าอะไรละความเห็นผิดในความหมายในภาษาเราบอกว่าละสกายะทิฏฐิอะไรละเจ้าคะละสกายะทิฏฐิขอประทานโทษเจ้าค่ะว่าเห็นตัวขอประทานโทษเจ้าค่ะนั่นแหละอะไรละก็ความเข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจต่างหากละถ้าความเข้าใจไม่เกิดขึ้นจะละได้ไหมก็เข้าใจในความหมายของอาจารย์ขอประทานโทษเจ้าค่ะเมื่อกี้พระคุณเจ้าว่าเข้าใจละใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ละถูกต้องไหมเราพูดโดยภาษาที่เราบอกให้เข้าใจเท่านั้นเองไม่ได้เจ้าค่ะเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะในความเป็นอนัตตาย่อมไม่มีความหมายของภาษาในการอธิบายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมกี่คำกี่พระธรรมขันธ์ใน45พรรษาก็เป็นสภาวะธรรมที่อธิบายด้วยภาษาให้คนเข้าใจเจ้าค่ะแต่โดยสภาวะธรรมะจริงๆเนี่ยมันไม่มีภาษาอธิบายมันเป็นสภาวะถ้าไม่มีใครอธิบายใครจะรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ใครสามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีได้ถ้ามีคนอธิบายก็แสดงว่านะฮะมันก็มีอัตตามีตัวมีตนมีผู้มีผัสสะมีกระทบเพราะฉะนั้นต้องฟังให้เข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นใครทำให้เกิดได้ลองทำทำได้ไหมขออีกครั้งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังเกิดเดี๋ยวนี้ใครทำหรือว่ามีปัจจัยก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยในขณะนี้ก็มีตัวเราเป็นผู้พูดขอประทานโทษเจ้าค่ะตัวเราอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่ไหนความมาก็บอกไปแล้วความจริงต้องเป็นความจริงขอประทานโทษกรุณาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งตัวเราอยู่ที่ไหนเนี่ยธรรมาก็บอกไปแล้วอยากจะรู้ขอประทานโทษอยากจะให้รู้อะไรอยากจะให้อธิบายอะไรธรรมาก็อธิบายได้บอกอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเราอยู่ที่ไหนเนี่ยธรรมาบอกไปแล้วบอกอีกครั้งเจ้าค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าตัวเราอยู่ไหนและบอกไปแล้วบอกอีกได้ไหมเจ้าค่ะถ้าคนที่เข้าใจสภาวะนะสภาวะธรรมสภาวะจิตสภาวะอนัตตานะครับย่อมเข้าใจในสิ่งที่อาตมาพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นขอประทานโทษพระคุณเจ้ากรุณาพูดอีกครั้งหนึ่ง
อยากให้พูดอะไรเราอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่ไหนอาตมาพูดไปแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตรัสครั้งเดียวในพระไตรปิฎกทั้งหมดจะกล่าวเรื่องเห็นเรื่องได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกบ่อยๆไม่ว่าจะเสด็จไปที่ไหนก็ตรัสคำเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้ากรุณากล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะว่าสิ่งที่เราบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะทั้งหมดมันก็เป็นสิ่งที่ภาษาบัญญัติโลกบัญญัติสมมุติบัญญัติแต่ต้องมีสิ่งนั้นแต่ต้องมีสิ่งนั้นแต่ต้องมีสิ่งนั้นถ้าไม่มีจะบัญญัติได้ยังไงต้องมีสิ่งนั้นนะฮะถ้าไม่มีอะไรเลยในโลกในความจริงนี้ในโลกนี้เนี่ยนะฮะในความหมายของอาจารย์ความจริงในโลกนี้ก็อยากจะถามความรู้ของอาจารย์ว่าความจริงในโลกนี้มีกี่อย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีเห็นอาตมาถามว่าความจริงในโลกนี้มีอยู่กี่อย่างเห็นมีจริงได้ยินมีจริงได้กลิ่นมีจริงลิ้มรสมีจริงรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายมีจริงคิดนึกมีจริงและยังมีจริงอีกมากจ้ะค่ะอะไรก็ตามที่เกิดในวันนี้ทั้งหมดมีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าเป็นความจริงโดยสมมุติหาใช่ความจริงจริงๆไม่เพราะฉะนั้นความจริงจริงๆคืออะไรคนที่จะทราบความจริงจริงๆนะฮะก็ต้องเป็นคนที่เข้าถึงสภาวะที่เป็นสัจจะภาวะนะฮะที่ไม่ใช่ภาษามาบัญญัติเรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมหมายความว่าอะไรเจ้าคะคนที่จะเข้าใจนะฮะนั่นหมายความว่าคนที่ได้บรรลุถึงแล้วเพราะว่านะฮะคนที่ถึงธรรมแล้วคนที่เห็นแจ้งแล้วเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีข้อที่ต้องถกเถียงกันเพราะว่าความจริงย่อมไม่ต้องมาถกเถียงกันก่อนฟังธรรมะใครรู้แจ้งอริยสัจธรรมก่อนฟังพระธรรมใครรู้แจ้งอริยสัจธรรมท่านถามใครถามพระคุณเจ้าคำถามเป็นคำถามกลางๆว่าก่อนฟังธรรมะใครเป็นรู้แจ้งก่อนที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครรู้แจ้งธรรมะบ้างก็ในเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนค่ะเพราะฉะนั้นมีผู้ฟังธรรมก่อนฟังธรรมไม่ได้รู้ความจริงแต่อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจความจริงเมื่อเข้าใจความจริงเนี่ยเขาจะไม่เถียงกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันแล้วไม่พูดร้ายไม่ว่าร้ายไม่ให้ร้ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อย่างนั้นพระคุณเจ้าคิดว่าดิฉันให้ร้ายหรือเปล่าเจ้าคะก็อาตมาจะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะไม่พูดตรงนี้ว่าให้ร้ายหรือไม่แต่ว่าอาตมาจะบอกว่ามีกลุ่มคนชาวพุทธซึ่งมีความเห็นต่างและกล่าวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้พบปะสนทนาธรรมเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเป็นคำที่คิดเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการสนทนาธรรมเป็นมงคลหมายความว่านำมาซึ่งความเจริญในความเห็นถูกต้อง